รดที่เราอยากต้องการแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปนะคะชิมรสชาติกันแล้วก็พอสุกแล้วเราก็เอานี้โรยหลังจากที่สุกเลยนะคะนี่นะคะกำลังเดือดเลยนะคะเราก็รอให้เนื้อมันสุก